คำว่าโรคซึมเศร้าเราเพิ่งจะได้ยินไม่น่าจะเกิน20ปีหลังประมาณนี้ทำไมเมื่อก่อนมันไม่มีไอ้โรคซึมเศร้าจริงๆมันหนักมาช่วงเนี่ย4ปีโอ้4 10เอาเพราะโควิดแล้วมั้งใช่คือแพทอ่านข่าวทุกวันต้องมีคำว่าซึมเศร้าหรือคนใกล้ตัวเวลาโพสซึมเศร้าฉันเป็นซึมเศร้าคือคนเนี่ยจะได้ยินประมาณ20ปีนี่จริงๆครับคุณอาเพราะว่าสมัยตอนเรียนหมอเนี่ยตอนแรกหูมีโรคนี้ด้วยหรอยังเพิ่งเคยได้ยินเมื่อ20กว่าปีที่แล้วครับคุณอาใช่เพิ่งเคยได้ยินแล้วคนรู้จักน้อยมากแต่มาจากรู้จักกันเยอะๆเนี่ย 4-5 ปีหลังอย่างที่แพทบอกว่าคนจะรู้แล้วมันคืออะไรแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากให้ตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าเศร้าเนี่ยคนปกติก็เศร้าได้ไม่ใช่ห้ามเศร้าแต่เศร้าของคนปกติคือมันมีเรื่องกระตุ้นให้เศร้าแล้วก็พอเรื่องกระตุ้นหายไปเขาก็หายอันเนี้ยไม่เป็นไรที่คนปกติแต่ว่าถ้าเกิดเศร้าแล้วมันไม่หายมันเศร้าอยู่ก็เศร้าขึ้นมาเองเศร้าแล้วคิดอยากตายอันนี้สงสัยหาหมอเลยให้หมอช่วยแยกโรคให้ปกติเศร้าเพราะอกหักปกติซึมเพราะว่าเสียป๊อกเด้งเสียหวยก็ปกติอันนี้ปกติแต่ถ้าไอ้สองคนไอ้เศร้ากับซึมเศร้ามาเจอกันหาหมอเลยหาหมอเลยแบบนี้แหละจริงๆอ่ะคนจะกลัวเรื่องการหาหมอกลัวคนจะมองว่าเป็นโรคจิตนี่เป็นประสาทอะไรเงี้ยเป็นบ้าอันนี้เป็นความเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าประมาณ 10-20 ปีที่แล้วเพราะสมัยก่อนนะพอพูดถึงจิตแพทย์อุ้ยฉันไม่ได้บ้าแล้วจะไปหาจิตแพทย์ทำไมปัจจุบันไม่ใช่แล้วเราจะเห็นคนในกรุงเทพเนี่ยเขาไปหาจิตแพทย์แล้วโอ้ยเก๋นะแสดงว่าคนนี้ดูแลสุขภาพดีมันเปลี่ยนไปแล้วครับมุมมองเปลี่ยนไปแล้วเขาก็จะมองว่าการที่ไปหาหมอเนี่ยไปหาจิตแพทย์เนี่ยก็เหมือนไปเช็คอัพสุขภาพกายอ่ะก็ไม่อยากป่วยนี่นาทำไมต้องรอป่วยอ่ะก็ไปเช็คอัพประจำปีไปหาหมอปรึกษาก่อนป่วยปัจจุบันนะครับคนไข้เนี่ยเยอะมากจะเกือบครึ่งละไม่ได้ป่วยนะครับมาหาเพราะว่าเขาเครียดแล้วไม่อยากป่วยอ่ะก็มาเพื่อกันป่วยหรือถ้าเขาไม่แน่ใจเขามาดูไอ้นี่ป่วยไหมป่วยหมอรักษาให้จบๆไปจะได้เสร็จๆไปทำมาหากินต่อซึ่งโรคส่วนใหญ่ของจิตเวชอะรักษาหายขาดได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นปัญหาแบบบางอย่างเนี่ยเขาไม่ได้ทุกข์ใจก็มีนะครับปัจจุบันรู้สึกว่าอยากเก่งขึ้นน่ะอยากจะเป็นคนที่แบบทำงานดีขึ้นอยากจะแนบแน่นแฟนกับที่บ้านมากขึ้นทำยังไงให้ครอบครัวมันแบบเลิฟๆกันมากขึ้นอย่างเงี้ยก็มาปรึกษาอันนั้นปัญหาเนี่ยเริ่มเป็นด้านบวกมากขึ้นแล้วนะครับเอาละครับ